สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายยุกติสาริกะภูติอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุบรมมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายยุกติสาริกะภูติอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่23 กันยายน 2559สิริอายุ84ปีนายยุกติสาริกะภูติเกิดเมื่อวันที่21 เมษายน 2475ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของพระยาสาริกะพงษ์ธรรมพิราชมนุภาพยุกติสภาวดีหรือสวัสดิ์สาริกะภูติและนางจินสาริกะภูติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกษตรกรรมและสัตวบาลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และระดับปริญญาโททางการเกษตรสาขาดินและปุ๋ยจากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านการเกษตรโดยได้ก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รวมกรมเกษตรกรรมกรมการข้าวและสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเข้าด้วยกันและเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี2518ถึง2523ที่นำระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนมาใช้ในประเทศไทยที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทำหน้าที่พบปะเกษตรกรให้คำแนะนำด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานเดียวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่กระจายสู่พื้นที่การเกษตรนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยด้านวิชาการเกษตรมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรและได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระยาแรกนาขวัญถึง4ครั้งก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อปี2535ได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3เป็นบำเหน็จความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางบุพภาสาริกะภูติมีบุตรธิดา2คน